พ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์มาเรสก้าโกอิงคัลเลอร์ลิปทินสวยจบทั้งแก้มและปากสีเด่นชัดพร้อมช่วยบำรุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3นะคะวันนี้กับชมพู่แล้วก็พี่ก๊อฟเบญจพลจ้าครับผมวันนี้นะฮะชมพู่จะมีความสุขมากเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าพาหลานมาเที่ยวที่สตูพาลูกมาด้วยวันนี้นะคะพอดีว่าไม่มีคนอยู่บ้านอ๋อเหรอก็มาด้วยกันทั้งหมดหมดทั้งบ้านเลยใช่แล้วใครดูบ้านน่ะยามฝากบ้านกับยามคือนี่โครงการนี้ไหมอะไรก็ได้ขอให้พวกเราได้ไปด้วยกันใช่มาด้วยกันทั้งหมดแล้วประตูอย่าไปล็อกนะเลยยามเข้าไปไม่ได้เปิดไว้ยามเดินเข้าห้องสบายเลยล็อกทำไมล่ะใครก็เข้าได้แล่นอย่าไปทำอย่างนั้นสิอันตรายบ้านหนูโอเพนเปิด24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาเลยเมื่อกี้พาหลานมาดูหน่อยอ้าวหลานวิ่งไปตรงนู้นหลานไปนู้นซะแล้วเดี๋ยวถ้าวิ่งเข้ามาเดี๋ยวจะพาแวะมาดูกำลังซนโอ้โหกำลังพูดกำลังจาได้ได้นะคะข่าววันนี้นะบอกเลยนะครับว่าเยอะมากๆแล้วก็สองข่าวแรกนี่แบบโอ้โหคือตอนที่เห็นข่าวแล้วแบบมันสะเทือนใจอ่ะทั้งสองข่าวเลยอ่ะหดหู่โดยเฉพาะข่าวกับเรื่องของทางม้าลายเขาก็บอกอยู่ว่าทางม้าลายเป็นทางให้คนข้ามดังนั้นรถควรชะลอตัวไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างคลิปนี้ค่ะขอไม่ดูนะอ้าวเชิญครับนี่คุณผู้ชมครับในภาพนี่นะฮะเป็นน้องนักเรียนนะกำลังข้ามถนนเสร็จแล้วนี่ฮะรถเบนซ์นะฮะขับออกมาจากคอนโดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพุ่งไปชนน้องเลยในภาพจะเห็นนะฮะว่ามีเหมือนเป็นพนักงานของโรงเรียนเนี่ยเขามีถือไอ้ธงแดงอ่ะขอทางแล้วนะใส่เสื้อสีเขียวเห็นชัดเจนแต่รถคันนี้ฮะยังพุ่งตรงเข้าไปชนและหลายคนวิเคราะห์กันนะชมพู่นะว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเล่นโทรศัพท์หรือมองโทรศัพท์อยู่ไม่ได้มองธงไม่ได้เห็นอะไรเลยโอ้ยคุณผู้ชมดูสิคือธงยื่นมาขนาดนั้นเสื้อสีเขียวอยู่ขนาดนั้นน้องข้ามออกมาแล้วนะ1เลนแล้วนะค่ะยังพุ่งเข้าไปชนน่ะทำได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิอันนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแห่ง1ย่านพญาไทค่ะคือชนไปเลย3คนนะคะทำให้เด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่ะโดยตอนที่ลงมานะคะแม่ของเด็กก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่พาเด็กไปส่งโรงพยาบาลก่อนนี่ค่ะแต่ว่าตามไปที่โรงพักแทนเจ้าของรถนะคะส่วนอาการนะเบื้องต้นเด็กมีการเจ็บสะโพกค่ะมีเข่ามีถลอกฟกช้ำแล้วก็ต้องเย็บแผลใต้คาง8เข็มนะคะแต่ลูกชายอ่ะกลายเป็นคนขี้ตกใจไปเลยแล้วกลัวการที่จะข้ามทางม้าลายเด็กมันมีความหลอนนะก็คือน้องผู้ชายที่บอกว่าเย็บใต้คางนั่นแหละหลอนไปเลยกลัวไปเลยถูกต้องก็คือต้องระแวงแหละหลังจากนี้ซึ่งคู่กรณีนะคุณผู้ชมขาเป็นชายวัย49ปีเขาก็รับผิดชอบนะเขาก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 15,000 บาทให้ค่ะแล้วก็จ่ายให้เด็กหญิงอีก2คนรวมทั้งหมด 18,000 บาทต่อมาได้โอนเพิ่มโอนค่าล้างแผลมาให้อีก 7,000 บาทแต่ก็ไม่ได้สอบถามอาการอะไรนะคะซึ่งก็จะนัดคุยกันอีกครั้งในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อตกลงค่าสินใหม่ทดแทนเข้าใจว่าแต่ละคนมีเหตุจำเป็นแตกต่างกันเขาอาจจะมีความจำเป็นหรือว่าความประมาทในการขับรถก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยอีกมุมนึงเขาไม่ได้หนีแล้วเขาก็รับผิดชอบไม่ใช่แบบนี้คือตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยมันกำลังลุกเป็นไฟมากเพราะอะไรรู้ไหมชมพู่คุณผู้ชมคืออย่างนี้ฮะคือคนที่ขับรถมาชนเนี่ยนะคืออันนี้ข้อมูลยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าเป็นแพทย์ด้วยเป็นวิทยากรเป็นแพทย์แล้วอ้างว่าเนี่ยพอลงจากรถดูตามภาพเลยนะครับชนเสร็จปุ๊บลงมาจากรถยกมือไหว้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 นิดหน่อยเขาก็ยกแล้วขับรถไปเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวยังไงไปคุยกันที่โรงพักตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเอาประกันชั้นหนึ่งมาคุยด้วยคนสงสัยว่าทำไมอ่ะคุณชนเด็กไปสามคนอ่ะคุณไม่มีน้ำจิตน้ำใจที่จะดูแลเด็กตอนนั้นก่อนเหรอต่อให้คุณรีบแค่ไหนก็ตามแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นตามที่แอบอ้างจริงๆนะถ้าหากว่าอย่างที่ข่าวข้อมูลออกมาตั้งแต่เมื่อวานว่าเป็นแพทย์จริงๆเนี่ยมันมีคำถามต่อครับว่าแพทย์อะเรียนมาเพื่อช่วยคนไม่ใช่หรอก็ต้องลงไปดูอาการเบื้องต้นก่อนใช่ไหมไม่ใช่เรียนมาเพื่อไปเป็นวิทยากรแต่คุณอ้างว่าคุณต้องรีบไปเป็นวิทยากรมันคืออะไรอะผมเอาจริงแล้วผมเห็นข่าวว่าผมแบบผมขึ้นเลยนะอารมณ์ผมเสียเลยนะผมแบบเฮ้ยไปไหนขึ้นไปชั้น2แล้วไปหยิบของโอ๊ยเอาจริงคือเราไม่เข้าใจว่าในสังคมมีคนอย่างนี้จริงๆเหรอครับคือผมไม่เข้าใจนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะคือถ้าหากว่าคุณเป็นแพทย์จริงๆเพราะว่าถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยข้อมูลผมยังไม่ดู 100% ว่าใช่หรือไม่เพราะจนถึงวินาทีนี้แล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรและเป็นนายแพทย์
กี่อะไรยังไงทำไมข่าวถึงปิดได้ขนาดนี้ไม่รู้งงอัปเดตกันนะเนาะว่าอะไรยังไงนะแต่เราอย่างที่บอกว่าคลิปมันไม่มีเสียงอะมันมีแต่ภาพเราไม่รู้ว่าเบื้องหน้าตรงนั้นนะเขาได้มีการพูดจาด้วยถ้อยคำดีๆหรือเปล่าเกิดขึ้นในการรับผิดชอบผมรับผิดชอบนะผมขอโทษจริงๆแต่ผมต้องรีบไปเป็นวิทยาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคนเขายืนยันกันแล้วบอกรีบไปเลยแค่นี้จริงๆพูดแค่นี้ว่าขอโทษแล้วจะรีบไปขอโทษขอโทษเดี๋ยวต้องรีบไปธุระแล้วก็เดี๋ยวเจอที่โรงพักเดี๋ยวกันชั้นหนึ่งมาโอเคแล้วก็ไปก็ตามวิถีเขาวิถีใครวิถีมันก็เดี๋ยวมารอสรุปเรื่องกันละกันว่าเขารับผิดชอบโดยรวมยังไงในเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนนะคะมันเป็นค่าทำขวัญอะไรอย่างนี้เนาะบางทีเนาะไม่รู้สิแต่นี่คือกำลังพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบในสังคมอ่ะชนเด็กไป3คนอ่ะต้องอยู่ดูแลก่อนนะเอาจริงต่อให้คุณมีประชุมสัมมนาอะไรที่มันแบบมันอะไรมากมายก็เถอะมันก็ต้องอยู่ดูแลก่อนไหมอ่ะชนเด็กอ่ะชนเด็กแล้วหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วทางม้าลายแบบเห็นชัดเจนขนาดนั้นอ่ะตรงนี้แถวๆเขาบอกใกล้ๆเขตที่เคยเกิดเหตุไหมใช่ก็บอกแล้วทางม้าลายให้ติดป้ายเหมือนร้านเสริมสวยมีหนุ่มคอมคิดอย่างนี้จริงๆแล้วให้เห็นแต่รถมาเห็นแต่ไกลเลยว่าเอ้ยไอ้ลูกแบบนี้มันคือใกล้ทางม้าลายที่ถามหน่อยไอ้การที่มีธงไปยื่นสีแดงๆมีเสื้อสีเขียวคาดอยู่ในตัวยังไม่เห็นอีกเหรอนอกจากว่ากำลังก้มทำอะไรอยู่เท่านั้นเองถึงได้พุ่งเข้าไปขนาดนั้นนะฮะแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อยให้สังคมเขาได้เห็นคุณจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละที่คุณต้องรีบไปธุระนั่นน่ะแค่เรื่องแรกยังเดือดขนาดนี้เรื่องต่อไปพี่ก๊อฟอ่านซะด้วยเนี่ยเรื่องต่อไปนะคนรักสุนัขนะผมบอกเลยผมรักสุนัขมากก็คือแบบผมเห็นข่าวเมื่อวานเหมือนกันเลย เห็นใกล้ๆกันหัวจะปวดนั่งอยู่กับบ้านคืออย่างนี้ฮะมันมีรถยนต์คันนึงคุณผู้ชมครับขับเข้าไปปกติเวลาคุณผู้ชมมีสุนัขขวางอยู่ข้างหน้าชมพู่ทำยังไงก็ชะลอแล้วบีบจนกว่าเขาจะไปใช่ไหมหรือว่าเปิดประตูรถแล้วก็ลงไปไล่ถูกไหมแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเอาชมคลิปก่อนนะอ่ะเชิญชมฮะผมไม่มองเจอเลยครับไม่มองอีกเหมือนกันโอ้โหมันไปอีกนะมันก็เหยียบไปเลยโอ้โหเนี่ยมันดันอ่ะมันดันอ่ะไม่ถอยด้วยเฮ้ยคุณผู้ชมครับขออนุญาตปิดภาพเลยนะฮะปิดภาพยังปิดภาพไปเลยนะครับ okay. เส้นทุกรายหนึ่งนะเขาบอกว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้านะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือสุนัขสีขาวตัวนี้เขานอนอยู่ตรงลูกระนาดเสร็จแล้วไอ้รถเก๋งคันเมื่อกี้ที่คุณเห็นภาพนะฮะขับมาเสร็จปุ๊บก็เหมือนบีบแต่รอให้น้องสุนัขเนี่ยลุกไปปรากฏว่าน้องสุนัขเนี่ยคือเขาอายุเยอะแล้วเขาช้าเขาก็จะช้าหน่อยแต่ไอ้รถคันนี้ไม่รู้แหมผมขอโทษนะไม่รู้มันคิดอะไรทำไมถึงต้องไปทับเขาขนาดนั้นคือรอหน่อยก่อนไม่ได้เหรอหรือแบบว่าลงไปไล่ได้ไหมทำไมต้องทับไปขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวขอทีมงานขอน้ำแดงมะนาวโซดาให้พี่ก๊อฟแก้วหนึ่งนะวันนี้ความดันจะขึ้นจริงๆเนี่ยคือคุณโทษนะผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นญาติพี่น้องคุณแล้วโดนทำอย่างเงี้ยหรือเป็นสุนัขบ้านคุณน่ะหรือเป็นแมวบ้านคุณหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่คุณเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วโดนอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงผมถามหน่อยแล้วเขาเหยียบเสียเขาไปเลยเหรอไม่เขาลงมาดูป่ะก็ไปอ๋อเขาไม่ได้ลงมาดูด้วยไม่ลงมาคนขับรถอาจจะรู้ไหมว่าเหยียบต้องรู้นี่มันนึกว่าเหยียบลูกระนาดหรอกกึกโทษนะครับสุนัขตัวเท่านี้ไม่ใช่ถ้วยไหว้เจ้าที่ไม่มันเป็นตัวต้องเบลเลอร์ทางลูกระนาดพอดีไงความรู้สึกเขาจะแบบหมาร้องไหมอ่ะมันก็ต้องเอ็งหน่อยเนาะเขาต้องรู้งั้นคุณต้องไปตัดแว่นคุณมองไม่เห็นหมาเลยตัวเบลเลอร์ไปละเขาบีบแต่แล้วแต่หมาลุกช้าผมบอกเลยนะว่าเอายาปรับฮอร์โมนเปลี่ยนใหม่ยาสำหรับคนวัยทองเอาจริงคือผมแบบรับไม่ได้เลยกับคนทำงี้นะฮะเอานายวินัยนะฮะอายุ42เป็นพนักงานห้างเขาบอกว่าสุนัขตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับนะฮะเป็นเพศเมียชื่อว่าเจ้าขาวอายุ10กว่าปีแล้วแก่แล้ว10กว่าขวบแก่แล้วก็เลยแบบค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าพนักงานที่เนี่ยคือทุกคนรักมากก็คอยให้อาหารคอยดูแลกันเนี่ยพอน้องโดนแบบนี้ไปนะน้องซึมเลยนี่คืออาการล่าสุดไม่กินเลยต้องคอยป้อนอ่ะเนี่ยคนที่ขับเนี่ยนะพนักงานที่นั่นเขาบอกว่ามารับผิดชอบหน่อยมาเจอหน้ากันหน่อยช่วยค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีมาดูอาการมันหน่อยก็มันแหมหมามันก็เหมือนคนนั่นแหละหรือสุดท้ายมาอ้างหน่อยนะว่าคุณทำไมถึงทำแบบนี้มาอ้างให้ฟังหน่อยแล้วคือภาพอิสเรลนี่คือให้เห็นว่าอะไรกระดูกหักเหรอคะใช่หักใช่ไหมอ๋อตรงหลังใช่ไหมมันแอ่นลงมาอย่างนั้นนะใช่ไหมใช่อ๋อแสดงว่าทับตรงหลังพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ดูภาพไงขอให้ช่วงนี้เวลาภาพบาดเจ็บเราเป็นผู้อ่านและสื่อสารนะเธอขอไม่ดูภาพจริงๆมันจำมันทนดูไม่ได้ใช่โอ้อะไปเรื่องต่อไปสองเรื่องแรกอาจจะเป็นแบบว่าดราม่านิดนึงแต่ก็เป็นอะไรที่อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับใครหลายๆคน5 4 3 2ลันลากลับมาที่ข่าวที่3ก่อนครับผม
คุณผู้ชมคุณเคยมีเหตุการณ์แบบว่าเจอคนจอดรถแปลกๆหรือว่าตัวคุณเองเคยมีเหตุการณ์จอดรถให้โลกจำบ้างไหมจอดให้โลกจำเหรอก็ไม่มีหรอกเราต้องระวังอย่าไปจอดขวางคนอื่นเขาอ่ะตัวหนูอ่ะมีทุกวันนี้หนูไม่ขับรถแล้วเพราะหนูรู้สึกว่าการตัดสินใจในการขับรถหนูว่าลดลงไปที่ห้างหนูถอยจอดเข้าซองไม่ได้จนทำให้รถติดทั้งห้างจะเลี้ยวยูเทิร์นหนูต้องรอให้ถนนโล่งหนูค่อยจะยูเทิร์นจนผู้ชายคันหลังใส่หัวและใส่หัวอีกหนูจะจอดรถเข้าซองขอบคุณแทนทุกคนที่ขับรถที่คุณหยุดขับรถไปหนูเคยขับรถไปในซอยแล้วไม่มีทางยูเทิร์นหนูกลับรถไปมากลับรถไปจนรถหนูขนานกับซอยพอดีเป๊ะนี่ไงแล้วหนูต้องให้คนมากลับรถให้นี่ไงนี่คือคนก็จะแบบเวลาเดินมาเขาจะอวยพรนะขอให้รวยบ้างล่ะถามถึงแม่ถึงพ่อเราบ้างว่าสบายดีไหมเออเราก็ไม่ขับดีกว่าหนูเลยไม่ขับดีกว่าอ่ะแล้วที่คุณจะเล่าคืออะไรทำไมอันนี้ก็จอดรถให้โลกจำเหมือนกันเขาจอดขนาดไหนไปดูภาพกันค่ะครับไหนไม่มีรถจอดเลยก็เนี่ยดูสิไหนอ่ะนี่ไงเฮ้ยนี่ท่านเขากำลังจะเลี้ยวเข้าไปจอดหรือเปล่าเขาลงจากรถไปแล้วไม่มีคนอยู่บนรถแล้วค่ะนี่คือจอดแล้วเหรอจอดแล้วคือมีคนโพสต์นะคะใน TikTok นะคะบอกว่ามีคนจอดรถขวางช่องทางในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะหลายคนถึงก็เอ่ยปากแล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่ Thailand only what happened เกิดอะไรขึ้น OMG oh my god ไม่เคยทำไมทานเยอะจังเลยอ่ะตกใจป่ะล่ะพี่เห็นอย่างเงี้ยคือคนดูเยอะว่างั้นคือไม่เคยเห็นการจอดรถที่แปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงจอดรถลักษณะแบบนี้โดยรถยนต์สีขาวป้ายแดงนะจอดคาไว้เลยค่ะก็คือตูดรถอ่ะท้ายรถก็ขวางทางอยู่นะทำให้แบบหลายคนเห็นก็งงว่าเฮ้ยเขาจอดอะไรขึ้นเขาปวดท้องหรือเปล่าคือไม่ไหวแล้วล่ะวินาทีนี้ต้องไปแล้วมีคนบอกเหมือนกันหรือว่าอาจจะรีบปวดท้องจนกั้นไม่ไหวแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นคนขับรถมือใหม่แน่ๆเพราะว่าพยายามเลี้ยวจอดไม่ได้ก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นแต่ชมพู่วิเคราะห์อีกแบบในฐานะที่เคยเข็นรถที่จอดขวางทางแล้วหักล้อไว้ไม่ตรงบางทีรถคันนี้อาจจะอยู่อีกฝั่งของเลนไปจอดติดหน้าฝั่งนู้นอยู่แล้วฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวๆแน่คนเข็นข้ามมันเลยเหรอพี่เวลาล้ออ่ะเวลาไม่ได้เข้าทางตรงหนูเคยไปเข็นรถที่ขวางหน้าหนูเข็นปุ๊บทำไมรถมันเอียงออกไปที่ข้างนอกอ่ะแต่นี่มันถ้าเกิดอย่างที่คุณบอกมันอยู่คนละฝั่งแล้วล่ะอย่างนั้นอ่ะก็ใจเขาหนูว่าอาจจะเข็นออกไปเสร็จปุ๊บรถเขาออกได้แล้วไม่ได้เข็นคืนอ่ะแล้วคนคันต่อไปก็มาเข็นต่อจนให้พอดีเสาอ่ะไม่ใช่ผมว่านะวิเคราะห์แบบนี้ดีกว่าทำไมวิเคราะห์งี้คือเขาเลือกมันมี2ทางให้เลือกเท่านั้นเลือกอะไร1คือโดนอย่างเงี้ยโดนโซเชียลว่าโดนประจานกับ2ถ้าขับอีกนิดนึงรถบุบนะป้ายแดงก็ถอยไหมถอยอีกนิดเดียวก็ชนแล้วถอยไม่เป็นได้แค่นี้ได้แค่เดินหน้าแล้วเลี้ยวเข้ามาพี่เชื่อไหมถ้าไปเอากล้องวงจรปิดมานะหนูว่าเขาโดนเข็นมาจากอีกฝั่งเชื่อหนู หนูเคยเข็นรถที่มันจอดขวางแล้วล้อมันเบี้ยวออกไปข้างนอกจริงๆบ้าบอต้องเข็นมาไกลแค่ไหนล่ะเนี่ยถึงได้เลี้ยวขนาดเนี้ยแค่จากอีกฝั่งนิดเดียวเองไม่ใช่หรอกพี่จะเอายังไงคิดว่าเป็นอย่างนี้อ่ะเอาขอเติมยาให้พี่อยู่ที่นี่ด้วยครับขอเติมยาด้วยฮะอ่ะที่บอกขอแก้วเดียว2แก้วโอเคจบค่ะอะไรอ่ะเอ้ยต่อไปแต่จริงๆนะถ้าเรามองในโลกแบบโลกสวยนะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ใช่สิเพราะว่าไอ้ช่องที่เขาจอดอยู่เนี่ยมันเป็นช่องจอดรถ1นะใช่กับมีขวางได้ไหมเขาจอดอยู่ตรงที่จอดรถใช่โอเคนะแต่2คันเออก็สิทธิ์ของเขานะสิทธิ์ของเขาก็ไม่เป็นไรก็ข้ามไปก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าจอดแล้วแบบนี้จอดอย่างนี้แล้วโลกมันจำใช่แต่ถ้าคุณขับรถไม่ได้ไม่ดีจริงๆทำแบบคนนี้ครับไม่ขับให้คนขับรถขับจบแค่นั้นเอาไปอีกเรื่องนึงผมพาไปที่อำเภอสูงเนินนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนะฮะที่นี่นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมีรถเก๋ง2คันขับมาค่ะนะฮะขับมาปุ๊บตกลงไปในหลุมลึกเกือบ3เมตรอุ้ยทำไมหลุมอะไรมันลึกขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเขาเนี่ยฮะตามภาพที่เห็นเนี่ยฮะเขากำลังมีการขุดท่ออยู่ตรงบริเวณถนนเอาอีกแล้วแต่ว่าไอ้ระบบการเตือนเขาอ่ะมันไม่ดีนะฮะไอ้แบรีเออร์อะไรเนี่ยที่มันเอามาตั้งเนี่ยมันใกล้เกินไปกับหลุมเขาตั้งไว้ในประมาณแค่4ถึง5เมตรก่อนถึงหลุมเท่านั้นเองคนก็ขับมาเขามองไม่เห็นมันไม่ชัดเจนนะฮะมันไม่ได้มีไฟอะไรที่มันแบบชัดเจนมากเขาก็เลยเหมือนแบบผมว่าเบรกแล้วเบรกไม่ทันน่ะมันก็เลยถลายลงไปเลยนะฮะ2คันด้วยกันนะครับ1คันนะเป็นรถกระบะนะครับผู้ชายขับนะครับบาดเจ็บถลอกนะฮะตามเนื้อตัวคันที่2นะฮะเป็นรถเก๋งนะฮะขาขวาหักนะครับแล้วก็มีแผลถลอกทั้งตัวเหมือนกันสุดท้ายก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับไอ้หลุมเนี่ยนะคือเกิดจากโครงการขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำฮะหลุมลึกประมาณ 2.7 เมตรลึกนะค่ะกว้าง2เมตรยาว6เมตรลดลงไปได้สบายๆที่เห็นนี่แหละนะฮะ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ก็อย่างที่บอกแบรีเออร์วางไว้ใกล้เกินไปฮะเขาบอกว่าสัญญาณไฟไม่ชัดเจนเบรกไม่ทันจริงๆสุดท้ายก็หล่นลงไปเลยนะฮะนายอำเภอสูงเนินนะบอกว่าก็รุดเข้าไปดูนะฮะที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าบริเวณพื้นที่อำเภอสูงเนินเนี่ยมีโครงการขุดถนนทางคู่ขนานถนนมิตรภาพนะครับเพื่อวางท่อระบายอยู่ทั้งหมด4จุดฮะขุดพร้อมกันมีอย่างนี้อีก3จุดนะนะฮะเดี๋ยวจะเร่งมือนะครับให้จัดการให้เรียบร้อยก่อนนะฮะให้มันปลอดภัยกว่านี้จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคุณดูดิเฮ้ยปกติเฮ้ยอันตรายทำทีละฝั่งเปล่ามันเขาจะทำทีละฝั่งให้รถมันวิ่งได้นี่ขุดทั้งอ๋อหรือว่าให้เปลี่ยนเลนไปอีกเลนนึงไปอีกเลนนึงแต่ไม่รู้สองคันเขาเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ว่าคือเอาจริงน่ะคือมันต้องมีป้ายมีไฟอะไรมาติดตั้งให้มันชัดเจนให้มันมีระยะห่างกว่านี้เขาบอกว่าเวลาติดป้ายเตือนอย่างนี้ไม่ได้ติดครั้งเดียวนะส่วนใหญ่เวลาเตือนเขาจะเตือนเป็นระยะไกลๆเลยระวังข้างหน้ามีทางก่อสร้างอีก200เมตรถึงทางก่อสร้างเบี่ยงซ้ายแล้วไปใกล้ๆค่อยเห็นแบรีเออร์ค่อยเห็นไฟใช่ไงมันถึงจะแบบเอ้ยมันชะลอมันตั้งแต่แรกนี่ไปติดแบบว่าใกล้ๆ 4-5 เมตรก่อนถึงหลุมมันเอาจริงนะคนเราเนี่ยต่อให้ขับรถไม่เร็วมากนะแต่ว่ามันก็มีความเร็วอ่ะบางทีมันเบรกไม่ทันหรอกจังหวะแล้วหนูว่ามืดๆอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเออก็หล่นนี่ดีนะเหตุการณ์นี้แค่บาดเจ็บมันเคยมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แค่ลูกละหน้าหรือหลุมเล็กๆมีคนเสียชีวิตจากการทำถนนแบบนี้มาแล้วใช่นะครับอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยนะนี่เป็นอุทาหรณ์นะคือแบบแหมมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะมันต้องปลอดภัยกว่านี้อ่ะทำถนนน่ะเนาะคือชีวิตคนอยู่บนถนนทุกเวลาเอาไว้ดูคิดอย่างนี้ดีกว่าอย่าประมาทกันละกันนะคะไปดูเรื่องต่อไปสบายๆกันบ้างดีกว่าแม่เหมือนจะแบบว่าไม่เครียดกับเครียดสลับกันอยู่เนี่ยนะคะความดันขึ้นแล้วนะวันนี้ความดันขึ้นแล้วเนี่ยข่าววันนี้บอกเลยนะบางวันเป็นพิธีกรอ่ะข่าวสลับไปมาจะซึมเศร้าอ่ะนะพี่ไบโพล่าขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับผมเดี๋ยวแอบดูก่อนนะมีข่าวอะไรเฮฮาบ้างไหมอันเนี้ยเอาแล้วจะเฮฮาแล้วคุณผู้ชมเราจะเฮฮากันแล้วฮะมาวีดบึ้มเวลาได้ยินเสียงนี้นึกถึงอะไรพี่วีดบึ้มอุเล่อุเล่อุเล่เชียร์ลีดเดอร์ครับอีลาสีนั่นเองก็คือการเชียร์นั่นแหละเราดูลีลาปกติว่ากองเชียร์หรือว่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยจะต้องเต้นมันสุดใช่ไหมแต่อันนี้คนอยู่ขอบสนามเต้นมันกว่าเอายังไงอ่ะอาจารย์ลุ้นแทนลูกศิษย์ไงลุ้นเหมือนกับว่าแข่งเองนี่เขาคิดว่าเขาไอ้นี่อยู่เหรอโอ้โหยังไงคุณโอ้แน่ๆดูลีลาซะก่อนใช่อันน่ะมันจะมีเกมปัจจุบันเนี้ยที่แค่ถือรีโมทแล้วเล่นน่ะแล้วเหมือนคนเล่นเองอ่ะเนี่ยอาจารย์คิดว่าเล่นเกม360องศาแน่เลยเป็นเกม VR อย่างเงี้ยใช่ๆๆแต่เดี๋ยวโทษนะผมดูเหมือนอาจารย์เต้นลีลาดแน่น่ะดูสิเชียร์เฮ้ยพี่เออดูสิเต้นลีลาเชื่อป่ะคนที่เวลาเชียร์ขอบสนามเนี่ยหนูเห็นหลายคนแล้วนะเป็นไงพ่อหนูว่าเป็นหนึ่งในนั้นในการดูมวยครับอยู่เฉยๆไม่ได้ทำไมเออจับโอ้โหจับถึงบ้านเป็นไงเสียงแห้งเลยเห็นกลับบ้านชมรีเลยเสียงแห้งทุกทีมันมีคนขอบสนามเขาเรียกว่าลุ้นตามเกมแล้วปฏิกิริยาทางร่างกายมันไปเองอันนี้ก็เลยกลายเป็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะมันเป็นความสนุกของเขาน่ะใช่แล้วเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนน่ะเนาะนี่ก็มีชื่อด้วยนะคุณครูเมื่อกี้ที่เราเห็นครูดักกี้ในเห็นลีลาแล้วบอกว่าเกิดนักกีฬาไปไหมเขาอยู่ที่เชียร์นักกีฬานักแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษจ้าแหมกำลังดังเลยนะครูนะมาเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นพระตั้งใจดูข่าวนี้ให้ดีชอบเล่นพระเหรอครับผมนะฮะบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีไปห้อยไว้ยิงยังไงก็ไม่เข้ายิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแน่นอนไม่เข้าไปยุ่ง ไม่เข้าไปยุ่งอะไรก็ไม่เป็นอะไรแล้วจบ เอาดูก่อนดิเอาไปดิไปดูพระหลวงพ่ออะไรโอ้โหไม่ได้จริงหลวงพ่ออะไรบ้างเนี่ยสารพัดเลยเหนือจดใต้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหประมาณกิโลเนี่ยโอ้กี่บาทหมดนี่กี่บาทหมดนี่กี่บาทเนี่ยของจริงนี่ฮะหลวงพ่ออะไรไม่รู้ล่ะแต่ถ้าหากว่ายิงตรงๆนะยังไงก็ยิงไม่เข้าครับไม่เข้าติดพวงไม่มีทางติดไม่มีทางแต่ไม่รู้จะไปหยุดที่องค์ไหนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คนเป็นห่วงมากนะ
ป็นห่วงบอกว่าเดินพื้นเดินถนนทางบกไม่ห่วงเท่าไหร่ห่วงลงน้ำห่วงลงน้ำกลัวแกหนักคอทวงนะสิเพราะแกบอกว่าไอ้ที่คอเนี่ยส่วนหนึ่งคุณผู้ชมมีในย่ามอีกเพียบมีในย่ามอีกตั้งหากอันนี้คือจิตใจเขาชอบจริงๆหรือว่าเขาตั้งใจเอาแบบเอาไปขายหรือชอบชอบนี่ฮะเฉพาะที่คอเนี่ยมีเป็น10ล้านอะถ้าหากว่าเป็นพระที่แบบว่าดังจริงๆนะอยากให้ไปเจอคนนี้จังเลยอ่ะใครอ่ะที่กำลังดังในโลกโซเชียลที่ให้คนมาประเมินพระอ๋อแล้วเขาก็จะตีว่าอันไหนจริงไม่จริงเขาก็เนี่ยลุงเอาไปประเมินเลยอันไหนเหลือแท้จะได้เอาเก็บไว้เอออันไหนไม่ใช่จะได้เอาไว้วางที่บ้านแต่ว่ายังไงตอนที่คนประเมินไปถึงเนี่ยผมรบกวนติดไปด้วยคนนึงเอาคนนวดคอบาดไหลไปเผื่อแกด้วยใช่ครับเป็นห่วงเหลือเกินแล้วในจังหวะเอาเสื้อยืดคลุมลงมาใช่นะผมนึกว่าเสื้อเกราะไอรอนแมนนูนขึ้นมาเลยอ่ะนูนเลยนูนเลยตัวจริงอ่ะนี่เป็นไงเนี่ยเป็นไงล่ะนี่ฮะก็กำลังโด่งดังมากนะใน TikTok นะฮะเป็นไวรัลเลยเป็นคุณพ่อเราจะบอกอ่ะพ่อมันเป็นอันตรายต่อกระดูกนี่แต่ผมแอบคิดนะสมมติว่าวันนึงเนี่ยลุงแบบว่ามีเรื่องจะขอแล้วลุงไหว้ขอขอพระที่คอลูกได้โปรดช่วยลูกด้วยเถิดแล้วสมมติว่าได้ขึ้นมาจะรู้ไหมว่าได้จากองค์ไหนอ่ะก็ต้องรวมๆหรอข้าพเจ้าขอองค์พระทั้งหลายที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าองค์เดียวไม่ได้ต้องทั้งหลายอ่ะทั้งหมดทั้งมวลโอ๊ยตายแซวด้วยความรักนะน่ารักดีน่ารักน่ารักก็ดูแลสุขภาพเรื่องกระดูกด้วยนะไปดูเรื่องของกินดีกว่านะปกติของกินเวลาขนใส่รถเนี่ยมันก็จะมีการขนส่งที่แตกต่างกันแต่อันนี้สิเห็นแล้วมันแปลกจนต้องเอามาแชร์กันเขาขนอะไรใหญ่ขนาดไหนไปดูค่ะโอ้โหอะไรนี่ขนมปังเหรอขนมเสียงดังบ้าบอขนมปังขนมปังเนี่ยเหรออุ้ยตายขนมเสียงดังแต่นี่ไม่ใช่ที่ไทยนะนี่คือที่เวียดนามค่ะกลายเป็นไวรัลเลยนะคะแล้วก็สร้างความฮือฮานะคะเพราะว่าคุณลุงท่านเนี่ยแบกขนมปังก้อนใหญ่ไว้ท้ายรถมอเตอร์ไซค์เร่ขายไปตามท้องถนนจนหลายคนสงสัยว่าอันนี้มันขนมปังจริงหรือตัดต่อขนมปังจริงๆสรุปเป็นของจริงนะนี่เขากำลังนิยมที่นั่นไงเป็นขนมปังที่มีความยาว1เมตรมีน้ำหนักกว่า3กิโลกรัมใครเห็นก็รู้สึกเซอร์ไพรส์หนูว่าหนูเคยเห็นใหญ่แล้วก็คือพวกแบบของฝรั่งเศสใช่ไหมก็คือปาเกตก็คือที่เวียดนามเนี่ยคือเขาชอบทานขนมปังฝรั่งเศสกันด้วยแต่ขนมปังฝรั่งเศสหนูเห็นเคยเห็นเป็นไม้เรียวๆเหมือนไม้เบสบอลแค่นั้นน่ะคือประมาณนี้อ่ะยาวสุดก็เคยเห็นเหมือนไม้เบสบอลน่ะอย่างเงี้ยอ้าวเราไว้หากินตอนแต่นี่คือแบบเป็นไซส์พิเศษไงไซส์พิเศษแล้วเอาไปให้ปลานะเวลาโยนให้ปลากินโยนไปทั้งอันปลาติดคอไม่ย่อยนะพี่ปลาสวายบ่นเลยอย่างเงี้ยอุ้ยฉีกได้กี่คนอะไปทั้งบ้านอะห้าหกคนฉีกได้อันก้อนหนึ่งอะได้ทั้งครอบครัวก็เผื่อนัดเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านหรือว่าจะเอาไปผ่ากลางแล้วใส่ไอติมกะทิโอ้ไม่ไหวจังหวะแซะไปปากน่าจะแหกไม่ไหวขนมปังแข็งอยู่นะแต่ว่าเวียดนามเขาชอบกินขนมปังอยู่แล้วเขากินกับไอเนี้ยพวกไข่กระทะก๋วยจั๊บยวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบกินขนมปังแบบฝรั่งเศสเนี่ยเขาชอบมากๆนะครับพูดถึงขนมปังแล้วก็ไปต่ออีกข่าวนึงนะฮะทำจากขนมปังเหมือนกันเป็นเรื่องราวของพิซซ่าอ๋อพิซซ่าบ้านเราคุณผู้ชมจำได้ไหมเคยมีข่าวที่แบบว่ามีคนเรียกไรเดอร์แล้วก็เอาพวงมาลัยขึ้นไปให้อ่ะที่ไหนไม่รู้ว่าที่วัดไหนอ่ะที่สูงสักอย่างสูงสูงเลยขึ้นไปสูงอ่ะนี่ฮะล่าสุดครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเป็นเทศกาลแบบว่าปีนเขาไฟฟูจิกันใช่ไหมฮะแต่ละปีก็มีคนปีนประมาณ 300,000 คนนะฮะจะปีนกันช่วง1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมของทุกปีไอ้ปีนเขาไฟฟูจิไม่แปลกเท่าไหร่แปลกตรงที่ว่าปีนไปปีนมามีคนหิวเนี่ยสั่งของเหรอสั่งพิซซ่าขึ้นไปส่งไฟฟูจิสูงมากเลยนะอ้าวนี่ดูภาพผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณผู้ชมดูภาพอ่ะดูจากภาพคุณดูจากเมฆนะผมบอกเลยว่าจากเมฆที่เห็นเนี่ยคือสูงมากเลยล่ะใช่สิเนี่ยหนุ่มคนนี้ก็ขึ้นไปส่งพิซซ่าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะหรือว่าอย่างนี้เขาอาจจะต้องแบบต่างประเทศเขาต้องมีช่องที่บวกกับค่าส่งเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นไปส่งนี่แหละนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มีทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนะก็ไปโพสต์บอกว่าฉันมาปีนเขาที่ภูเขาไฟฟูจิเมื่อวานนะครับเห็นคนมาส่งพิซซ่าด้วยนะครับจากนั้นแหละมีคนมาเม้นต่อเลยนี่คือเรื่องจริงนะผมบอกก่อนคนมาเม้นต่อเลยฮะว่าเฮ้ยเราก็เห็นแต่เราที่เราเห็นอ่ะไม่ใช่พิซซ่าเป็นอะไรอย่างอื่นก็มีราเมงอะไรอย่างเงี้ยมีคนหิวแล้วก็สั่งกันอ่ะถามจริงๆเถอะเขาไม่สงสารคนขึ้นไปส่งเลยหรอคุณไม่ทำไมไม่กินอะไรมาก่อนเออ
หรือเอาติดไปก็ได้นะขนมปังก้อนนึงเล็กๆน่ะติดใส่กระเป๋าไปนะน้ำขวดนึงก็พอแล้วข้างบนภูเขาไฟฟูจิไม่ค่อยมีร้านหรอกถ้าเกิดว่าเป็นภูเขาไฟบางที่บางที่ที่ขึ้นไปเขาจะมีร้านราเมงแบบกินไข่ดำกินอะไรเงี้ยที่เราไปเที่ยวกันนะแบบนั้นแต่ที่นี่ไม่น่ามีโอ้โหแล้วเดินไปก็ลำบากลำบนแต่เดี๋ยวก่อนผมจำได้ว่าประมาณชั้นที่4หรือ5ของภูเขาไฟฟูจิอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นร้านที่เหมือนขายของชำร่วยมีของกินอะไรหน่อยนะก็ซื้อตรงนั้นก็ได้นี่หนูก็เลยคิดว่าแฟนชายเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะมีแผนกแบบว่า delivery อยู่ตรงนั้นก็ได้อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นของกินอร่อยๆแล้วได้ไปเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าพี่ก๊อฟวันนี้หนูจัดให้พี่ก๊อฟพิเศษเลยแขกรับเชิญท่านต่อไปในเบรกหน้าเนี่ยนะคะอยากให้พี่ก๊อฟรู้จักเอาไว้เพราะว่าในอนาคตมีผลต่อชีวิตพี่ก๊อฟมากๆเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะจริงป่ะน่ะจริงเฮ้ยพี่ต้องดิวเบอร์โทรไว้เลยเหรอใช่คุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหล่อ70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะมีฟลูออไรด์ด้วยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดสังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้นถ้าเราไม่กลัวที่จะทำความดีหลายคนอาจจะลังเลเมื่อหยิบกระเป๋าที่ตกอยู่ขึ้นมาแล้วพบว่ามีเงินอยู่หลายบาทแต่ไม่ใช่สำหรับน้องพลอยกระเป๋าตังค่ะมันไม่ใช่เงินของหนูก็เลยรีบเอาไปคืนเพราะคนที่เขาทำเงินหายเขาก็คงเดือดร้อนค่ะความซื่อสัตย์เป็นจุดเริ่มต้นของความดีหลายๆครั้งเราอาจจะได้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่แชมป์หมูปิ้งเร็วมันไม่ใช่หน้าที่ของผมก็จริงแต่ถ้าเราช่วยให้น้องหมาได้กินอิ่มแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับความมีน้ำใจคือการให้ที่ดีที่สุดในเวลาที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เสียสละการได้เสียสละเวลาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นการทำความดีทำให้ยายมีความสุขมากๆเลยค่ะการเสียสละคือความสุขที่ได้จากการแบ่งปันเราเชื่อว่าความดีทำให้สังคมของเราน่าอยู่พรรคการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวผมแนะนำครับนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านอินเต
อร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองจัดหนักจัดเต็มนะคะเพื่อพิธีกรคู่ของชมพู่เลยนะคะรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนค่ะคนนี้เขาเป็นกลุ่มจิตอาสานะคะช่วยเยียวยาจิตใจคนข้างหลังที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะไปคุยกันเลยคุณกุ้งกฤษณาแซ่โคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุ้งครับนี่ชมพู่เขาบอกผมเลยว่าต้องรู้จักคุณกุ้งกันไว้ต้องขอถามนะครับว่าคุณกุ้งอาชีพอะไรครับปัจจุบันนี้เป็นช่างแต่งหน้าแต่งหน้านี่โอ้จะได้ไปไหนได้ได้มาใช้บริการได้ครับผมแต่งหน้าให้คนทั่วไปแต่งหน้าศพเนี่ยแหละค่ะเป็นไงจังหวะต้องยกมาได้นะเผื่อจะได้เล่นเผื่อกล้องรับไม่ทันเล่นมุกกันนิดหน่อยไม่ได้เล่นมุกคือจะบอกคุณกุ้งเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนะฮะคือคุณกุ้งเนี่ยรับแต่งหน้าศพจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วแต่งให้ฟรีด้วยนะฮะก็คือว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าคนศพที่ไร้ญาติหรือศพทั่วไปนะฮะคือแต่งให้หมดเลยถ้าว่าติดต่อมาถูกต้องอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มีจิตอาสาเนี่ยเราต้องคุยกันหน่อยนะคะเอาจุดเริ่มต้นก่อนดีไหมทำไมถึงเริ่มมาแต่งหน้าศพคะจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็คือเข้ามาทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยของปตท.ค่ะแล้วก็จะมีพี่อีกคนชื่อพี่นันนี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นอาสาสมัครเหมือนกันแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยเหมือนรีเริ่มความคิดว่าการที่เราแบบไปเจอศพเจออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเจอสภาพที่แบบบรรยากาศที่ไม่ค่อยน่าลื่นลมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความเศร้าความโศกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนเห็นพี่จิ๊กนวรัตน์เนาะเมื่อก่อนก็จะมีพี่จิ๊กที่เรารู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วก็จะมีพี่เอที่ชลบุรีคนหนึ่งก็จะเป็นแบบแรกๆที่เราเห็นเนี่ยเราก็เริ่มว่าโอเคในกรุงเทพเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครที่ทำงานด้านนี้ก็เลยคุยกันว่างั้นเราลองมาทำงานด้านนี้ดูว่ามันจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้ไหมอยากช่วยเหลือคนนั่นแหละเนาะคนที่อยู่ข้างหลังใช่แต่ว่ามันน่าจะมีเคสไหนไหมครับที่เป็นเคสที่แบบว่ามาแบบสะกิดให้เรารู้สึกว่าฉันอยากทำแบบนี้อยากใช้คำว่าแค่แต่งหน้าศพเลยคือแทบจะเสริมสวยทั้งตัวอยู่แล้วที่ทำให้อยู่ถูกไหมมันมีเคสไหนฮะก็ส่วนใหญ่ถ้าแค่ลำพังป่วยเอาแบบคุยง่ายๆเนาะป่วยตายอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปเจออุบัติเหตุเนี้ยแน่นอนว่าสภาพมันไม่น่าโอเคถ้าเราทำให้จากอุบัติเหตุแบบลบรอยแผลนู่นนี่นั่นแล้วแบบมันดีขึ้นอ่ะคนที่เขาแบบไม่กล้าที่จะมองไม่กล้าที่จะดูแบบแม้กระทั่งคนรักไม่กล้าที่จะกอดจะจับจะลาในวันที่แบบวันสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วเขากล้าที่จะไปกอดไปหอมไปลากันอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าศพปกติโอเคแล้วก็แต่งให้สวยงามหล่อสวยได้แต่อย่างที่แบบเคสยากๆอย่างเงี้ยเรามีการแบบซ่อมแซมเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือดูแลเขายังไงให้เขาโอเคอ่ะใช่ทำให้สมบูรณ์ขึ้นก็อย่างเย็บมีการอะไรก็จริงๆการเย็บอะค่ะจะเป็นโดยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลแต่มันก็จะมีบางเคสที่ไม่ได้เย็บมาก็มีแต่นั่นคือเราก็ซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ขอดูในแลในภาคหน้างานคือไม่ได้เย็บมาเราก็เย็บให้เย็บในเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นโปรเฟสชันนอลด้านการเย็บเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่หลักของเขาแต่เราก็ต้องดูแลในส่วนที่เราทำได้เราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราก็แต่งหน้าลบแผลปกติครับโทษนะครับในกลุ่มนี้มีกันอยู่กี่คนในกลุ่มตอนนี้ที่ในทีมก็มีอยู่4 คนแบ่งหน้าที่กันยังไงฮะจริงๆ4คนเนี้ยคือก็จะมีหลักๆก็จะมีกุ้งแล้วก็มีพี่แนนซึ่งแล้วก็อันนี้ทำมากันก่อนแล้วก็จะมีพี่พีอีกคนนึงอันนี้ก็จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็พี่บอยก็จะเข้ามาเรียนรู้ตอนเนี้ยก็เริ่มจะให้2คนได้ออกไปลองแต่งด้วยตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือช่วยกันแต่งนั่นแหละใช่ก็คือถ้าไปพร้อมกันก็ช่วยกันแต่งแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่างก็สามารถส่งต่อกันได้ว่าไปแทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทั้งหมด4คนเอ๊ะแต่ชื่อกลุ่มทำไมถึงตั้งชื่อกลุ่มว่าศิลปินจิตอาสาแต่งหน้าศพล่ะอ๋อคือศิลปินจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยด้วยปริตึงอะค่ะก็จะมีรหัสศิลปินรหัสอินทรีย์ที่เป็นรหัสสำหรับคนที่เป็นนักร้องนักแสดงดาราศิลปินอะไรเงี้ยซึ่งกุ้งกับพี่แนนเมื่อก่อนก็เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักร้องแบบเป็นนักร้องอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาอยู่ในกลุ่มศิลปินเราก็เลยใช้คำว่าศิลปินในการที่แบบว่านอกจากเราเป็นศิลปินแล้วเราก็มาทำจิตอาสาด้วยแต่งหน้าศพด้วยอะไรคุณกุ้งนะคือโทษนะคือปกติอ่ะคุณกุ้งแบบ
ป็นคนชอบแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ค่ะเอาแล้วยังไงแต่งไม่แต่งหน้าไม่เป็นนี่เมื่อกี้ยังให้เมคอัพแต่งให้เลยอ้าวแล้วทำยังไงมันก็ต้องไปเรียนนะสิใช่ไหมตอนพี่เขาผ้าคลุมยังรู้สึกเหมือนเราคลุมตอนแต่งตอนที่ช่วยอยู่เลยเนาะอุ้ยคิดไปเยอะเออแล้วยังไงอ่ะก็ต้องไปหัดเรียนไปหัดทำเหรอไม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะเป็นแบบเราบอนทูบีเพื่อมาแต่งศพโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าณจนตอนนี้ก็คือมีคนจ้างไปแต่งแบบไปแต่งงานโรงเรียนไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆไปแต่งเด็กรำอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆอ่ะเวลาแต่งเราไม่ชินเราก็ต้องผ้าไปคุมเด็กใช่แต่ไม่เป็นแต่สามารถเสริมนะอ๋อไปดูทางอ่ะกลัวกลัวแบบแต่งแล้วจะบอกว่าอ้าวน้องหลับตานะคะแล้วไม่ต้องลืมตาขึ้นมาอีกเลยคือเราคุ้นชินกับการแต่งร่างกายมากกว่าใช่แต่ก็สามารถแต่งออกมาได้แบบร่างที่ไร้ลมหายใจใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนมาแบบถามว่าไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนมาทำไมถึงแต่งเทคนิคอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้เรียนมาเราแต่งไม่เป็นแต่เราเหมือนตั้งจิตอธิษฐานว่าคือเขาเหมือนอาจารย์ใหญ่เราก็สอนเราไปในทุกครั้งที่เราแต่งค่ะ อันนี้ใช่ไหมที่เมื่อก่อนเคยมีการขอรับบริจาคเครื่องสำอางที่หมดอายุแล้วอะเราเอาเนี้ยไปแต่งหน้าศพได้ใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆก็ต้องใช้ของใหม่เลยคือจริงๆก็อาจจะมีบางคนที่เอาไปใช้ได้แต่ว่าถ้าอย่างของในทีมอะค่ะแรกๆอะเราก็เคยมีใช้เครื่องสำอางที่หมดอายุแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยคือเหมือนพอเราลองทดลองใช่ไหมคะพอทดลองเราก็มาใช้ทีนี้เราเลยรู้สึกว่าเครื่องสำอางหมดอายุบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถจะคงอยู่กับใบหน้าของศพได้ไปจนถึงวันท้ายกว่าจะสวดเสร็จกว่าจะแช่ตู้เย็นอะไรแบบนี้ค่ะคือมันอาจจะละลายทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะดูแลอาจารย์ใหญ่ของเราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ดีกว่าอยากดูแลเขาให้แบบดีที่สุดเราดูแลคนในครอบครัวเราที่เสียชีวิตแบบไหนเราก็ดูแลคนข้างนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราไม่ใช้เครื่องสำอางที่หมดอายุกับเขาเราจะใช้แต่สิ่งดีๆกับเขาเพราะว่าเคยตอนแรกคิดว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นผู้หญิงจะเข้าใจกันจริงๆเครื่องสำอางเขาบอกว่าบางทีปีนึงต้องเปลี่ยนแต่บางทีพวกเราก็ใช้กันเลยมันก็ยังใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบก็คืออันไหนอย่างที่ชมพู่บอกไปอ่ะอันไหนที่แบบว่าใช้มาสักพักแล้วอ่ะก็มาบริจาคนี้ดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมือสองเรารับได้นะคะแต่ว่าเราก็จะบอกว่าเราขอสภาพที่ดีและสีสันที่เน้นธรรมชาติเพราะว่าถ้ามาแบบแดงเลยส้มเลยอะไรเงี้ยคือลองนึกว่าศพคือร่างที่ไม่มีชีวิตไม่ได้มีลมหายใจการที่จะไปใส่สีแดงสีส้มสีเขียวสีม่วงกับเขามันก็ไม่เป็นธรรมชาติคืออยากให้เขาดูดีแบบธรรมชาติมากใช่ส่วนใหญ่เรารับมาเราก็ไม่ได้จำกัดเราก็รับมาเลยแต่เราจะมาดูแลของเราเองว่าเราจะคัดแยกอะไรใช้กับอะไรแบบไหนมีเคสไหนบ้างที่แบบว่ายังอยู่ในความแบบทรงจำของเราอยู่เลยถ้าอยู่ในความทรงจำก็คงจะเป็นที่ภูเก็ตนะคะเรือล่ม47ศพที่จมน้ำหลายวันนะมันเกิดอะไรที่เป็นชาวจีนนั้นก็ไปแต่งบินลงไปภูเก็ตกันไปกัน3คนก็คือบินด่วนลงไปเลยค่ะแล้วก็คือด้วยสภาพคือไม่ว่าจะขึ้นมาจากน้ำวันไหนเขาก็จะซีนเก็บเพื่อรอญาติมารับซึ่งสถานทูตก็คือจะเป็นคนประสานงานแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางภาคใต้ด้วยทางหน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วก็มีเราด้วยที่ดูแลก็คือพอศพมาปุ๊บมันก็จะไปตามสเตชันเลยอาบน้ำแต่งตัวอะไรเงี้ยญาติก็จะแบกลากกระเป๋าเดินทางมาเลยค่ะเป็นแบบกี่ชุดกี่ชั้นคนจีนแบบบางทีเขาต้องแบบนอนอบอุ่นอะไรเงี้ยศพมาแบบไหนเราก็ต้องแต่งแบบนั้นศพเก็บขึ้นมา10วัน20วันอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้นก็ต้องแต่งให้เขาอันนั้นก็คือหนักที่สุดที่เคยแต่งมาเพราะว่าในน้ำก็จะมีความอืดเนาะใช่ไหมถ้าผิวจมน้ำอะค่ะพี่กอล์ฟพี่ชมพู่ลองนึกถึงปลาไหลคนที่จมน้ำจะผิวเป็นแบบนั้นเลยมันก็ยิ่งแต่งยากเนาะใช่ค่ะอย่างนี้กระแสตอบรับตั้งแต่ที่ทำมาเรื่องของการแต่งหน้าศพให้ญาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดีมากค่ะก็คือเหมือนพอเราทำแรกๆก็จะมีคนที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ได้เหมือนพอไปแต่งเขาก็จะได้เข้าใจว่าการแต่งหน้าบางทีทำไมผู้ชายต้องแต่งทำไมคนแก่ต้องแต่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าการแต่งผู้ชายไม่ใช่การแต่งเหมือนแต่งผู้หญิงเราแต่งเพื่อให้เขากลับมาเหมือนสภาพเหมือนคนนอนหลับจากสีดำสีผิวคล้ำอะไรเงี้ยก็กลับมาเป็นผิวธรรมชาติแบบเนี้ยอะไรเงี้ยก็ได้สร้างความหนึ่งคือสร้างความเข้าใจสองคือได้ช่วยดูแลจิตใจดูแลทั้งคนที่ตายและคนที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ได้ก็คือคนก็ให้ความสนใจคนก็ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือซึ่งเราไม่ได้จำกัดเลยว่าคุณจะต้องมีเงินนะคุณจะต้องอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะดาราไม่ว่าจะใครที่เราแต่งมาเราแต่งฟรีหมดอ๋อไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยไม่เลยอย่างนี้เจ้าภาพก็ต้องมีแบบแอบใส่ซองให้หรือว่ามีแบบก็มีค่ะก็มีแอบใส่ซองแบบ
ยังไงก็ต้องให้อะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติเราก็จะบอกว่าโอเคเราแจ้งเจตนารมณ์ว่าเราแต่งฟรีนะคะอะไรเงี้ยเราไม่ได้รับอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างเคสไหนที่เขาแบบอยากจะให้จริงๆเราก็จะดูแบบเคส by เคสว่าเขาแบบสามารถซัพพอร์ตเราได้ไหมในการแบบเราก็จะไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้คิดค่าแต่งแต่เราจะรับไว้เพื่อนำไปซื้อเครื่องสำอางบางอย่างที่เราจำเป็นต้องซื้อใช้เองอ๋ออันนี้เห็นด้วยใช่ค่ะไปซื้อใช้เพื่อว่าในทีมก็ใช้แล้วก็นำเงินตรงนั้นเนี่ยไปซื้อเราก็แจ้งเจตนารมณ์เขาไปเลยว่างั้นเราขอรับในส่วนที่ว่าเรานำไปซื้อแล้วไปช่วยคนอื่นต่อแต่ในส่วนค่าใช้จ่ายการแต่งเราไม่ได้คิดแต่ถ้าเคสไหนที่แบบว่าไม่มีเคสอนุเคราะห์เคสอะไรแล้วพยายามจะให้ซองเรารับค่ะแต่ว่าเราขอทำบุญคืนนะอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าตอบแทนไปนะก็เรียกว่าช่วยเหลือนะครับร่างกายที่ไร้ลมหายใจมาเยอะเหมือนกันนะเคยมีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าโทษนะแบบมีหลอนๆแบบมีมาขอบคุณหรือมีอะไรที่มันแบบน่าบ่อยเลยคำว่าบ่อยมาไฟลงไหมไม่ต้องไงไม่ต้องอ่ะแล้วก็เพราะว่านี่คือเราใช้ทีมงานยืนจุดเทียนอยู่อ๋อไม่ต้องนี่หลังติดหมอนแล้วนะแล้วเตือนก่อนเลยนะคะถ้าจะทำเสียงดังอะไรบอกดิฉันก่อนนะคะนี่คือรายการสดคุณคะดิฉันเตือนอย่างนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอะไรจะออกมาจากปากคุณดิฉันกลัวดิฉันจะอุทยานออกไปอุทานก็พออ่ะเล่าต่อเลยค่ะอ่ะเชิญฮะมีไหมเหตุการณ์ก็มีค่ะมีบ่อยก็ยกตัวอย่างก็เช่นแบบส่วนใหญ่จะมีเซนเนาะก็เราก็จะถ้าสมมติจะได้แต่งหน้าศพเราจะฝันก็อย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือฝันว่าเราไปแต่งหน้าศพค่ะซึ่งเป็นศพที่เราไม่รู้จักแต่ก่อนจะนอนอะไรชีวิตประจำวันเราไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้มันก็จะเป็นเหมือนอาจจะมาสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฝันว่าแบบสมมติเราไปแต่งผู้ชายเคสนั้นที่จำได้คือไปแต่งผู้ชายแล้วก็สภาพบาดแผลของเขาใส่เสื้อสีอะไรทรงผมแบบไหนหน้าตาแบบไหนรอยแผลเขามีรอยเย็บยังไงเย็บขวางหน้าอกแบบนี้เย็บลงมาแบบนี้ในฝันนะใช่ค่ะจำได้หมดทุกอย่างเลยแล้วพอตื่นมาก็มีสายเข้าว่ามาแต่งหน้าศพให้หน่อยโอเคเดี๋ยวไปเจอที่วัดพอไปที่วัดปุ๊บศพก็คุมผ้าใช่ไหมคะเราก็เปิดศพพอเปิดศพปุ๊บก็หน้าแบบนั้นผมแบบนั้นเสื้อสีนั้นเราก็เลยลองพิสูจน์ว่างั้นเราขอดูแผลหน่อยครับถ้าแผลรอยเดียวกันแบบอะไรเงี้ยมันก็น่าจะโอเคก็เลยเปิดเสื้อพอเปิดเสื้อปุ๊บแผลแบบเดียวกันเลยค่ะแผลนี่เหรอมันอย่างนั้นเลยเหรอใช่เห็นแบบเป๊ะทุกอย่างเลยเหรอเหมือนจิตตรงกันอะเนาะศพนั้นเขาผ่าชันสูตรปกติผ่าชันสูตรเขาจะผ่ากะโหลกใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะผ่าตรงลงมาเพื่อเปิดหน้าท้องใช่ไหมแต่เคสนั้นอะเขาไม่ได้ผ่าลงมาแบบนี้เขาผ่าขวางซึ่งจะต่างกับเคสอื่นโอ้เหมือนเขาเป็นจิตโดนใจอยากให้คุณมาช่วยเหลือดูแลร่างกายเขาหน่อยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแบบถ้ามีเซนค่ะแล้วก็เคยได้ยินว่าบางทีญาติของคนไม่มีเรื่องหลอนแล้วฮะหนูนั่งต่างตรงแล้วนะบางทีญาติของผู้ตายก็อยากแบบให้ช่วยเรื่องของผมได้ไหมเรื่องของการตกแต่งอื่นให้ดูแบบสมบูรณ์ขึ้นอีกมีใช่ไหมคะได้ค่ะคืออย่างที่บอกแต่งหน้าศพเราไม่ได้แต่งแค่หน้าค่ะเราดูแลทั้งล่างผมด้วยดูแลทั้งล่างการจัดท่าทางที่นอนแม้กระทั่งแบบบางศพมดขึ้นมดตอมเราก็เคลียร์ให้ทำความสะอาดให้ได้ผมสระผมทาเล็บติดขนตาใส่วิกปลอมทุกอย่างทำให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดที่ทำได้เลยค่ะอย่างน้อยก็ให้ญาติเขาเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความสุขใช่ค่ะกับการจากลาไปของร่างนั้นอย่างเนาะค่ะโอ้มีเป้าหมายไหมหลังจากนี้พอเราจะทำไปเรื่อยๆมีโครงการอะไรต่อไปในการแต่งหน้าศพไหมคะโครงการในการแต่งหน้าศพไหมตอนนี้คือจริงๆทางมูลนิธิบอยตึงก็มีเล็งเห็นว่าการที่แบบมีเรากันแค่4คนมันก็อาจจะแบบไปไม่ทั่วถึงว่าถ้าการที่เรามีทีมงานกระจายไปตามพื้นที่เนี่ยมันก็สามารถเข้าไปช่วยชาวบ้านช่วยประชาชนได้มากขึ้นก็เลยมอบหมายหน้าที่ได้อบรมในส่วนของอาสาสมัครไปแล้ว4รุ่นก็เป็นวิทยากรแล้วก็ตอนนี้ก็คือคงรอโอกาสเพราะว่าช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยว่าจะได้เปิดอบรมเมื่อไหร่แล้วก็คาดว่าถ้าอาสาสมัครประสบความสำเร็จก็ตอนนี้เขาก็แยกย้ายกันไปแล้วก็จะอยากจะเปิดในส่วนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากทำแต่ว่าเราก็จะบอกว่าขอให้มาด้วยใจจริงๆที่แบบอยากทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียสละพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็คุยกันว่าถ้าตราบใดที่แบบเรายังมีลมหายใจเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเยี่ยมมากๆอย่างนี้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยที่บ้านฉันมีเครื่องสำอางที่ฉันช็อปมาลิปสีแดงเหมือนกันนะเป็น20อันน่ะอยากแบ่งบ้างอยากแบ่งช่วยเหลือบ้างอย่างเงี้ยจะติดต่อยังไงอะคะก็เดี๋ยวมีติดต่อผ่านเพจก็ได้ค่ะมีเพจของเราขึ้นมาได้ไหมอันนี้ไงขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาให้ตามด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะก็ติดต่อแต่ว่าช่วงนี้พอดีว่ามันเนื่องจากโควิดแล้วก็
ที่มันรุนแรงมาก่อนอันนี้ก็เลยยังเบรกเรื่องเครื่องสำอางที่รับมาแล้วบางส่วนมันก็ค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องช่วงเนี้ยมีคนติดต่อมาเยอะเหมือนกันแต่อาจจะขอเวลาเคลียร์ของเก่าที่มีมาแล้วกับช่วงโควิดพอเริ่มซาเดี๋ยวเราจะเปิดรับอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างที่มันจะมีข้อความในเพจที่อัตโนมัติก็จะแจ้งไว้ช่วงนี้ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าบางอย่างที่เราแบบขาดเหลือต้องการเราก็จะโพสต์บอกนะก็คือเอาไปว่าไปดูที่เพจดีที่สุดเนาะไปติดตามไว้จะได้ดูข้อมูลข่าวสารนะฮะถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้อยากจะเป็นอาสาสมัครแบบคุณกุ้งทำยังไงอ่ะคนที่ติดต่อมาส่วนใหญ่จะบอกหนูอยากเป็นหนูอยากทำหนูอยากทำแบบนี้จะบอกว่าคุณเริ่มได้เลยคุณเริ่มจากใกล้บ้านคุณเลยเราก็จะบอกคุณเดินเข้าไปที่วัดใกล้บ้านคุณเลยคุณไปคุยกับพระคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ว่าคุณเป็นจิตอาสาคุณอยากช่วยไม่ต้องคิดว่าคุณแต่งเก่งแต่งไม่เก่งแต่งอะไรเพราะว่าตอนกุ้งเริ่มกุ้งก็ทำไม่เป็นคุณเดินเข้าไปแค่คุณมีเจตนาที่คุณจะช่วยคุณเริ่มจากตัวคุณเองได้เลยคุณหาเครื่องสำอางกระเป๋านึงพกไว้แล้วก็คุณเข้าไปเริ่มเลยลองเริ่มทำดูแล้วก็ตั้งจิตกับเขาว่าขอให้คุณเป็นอาจารย์เราให้คุณสอนเราให้คุณอะไรเงี้ยคงก็จะบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนรู้ทฤษฎีมันบอกอะไรไม่ได้มากปฏิบัติมันบอกได้เยอะกว่าถ้าเรามีวาสนาที่เราได้เจอกันไปเรียนรู้ด้วยกันแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสได้เจอกันคุณเริ่มจากตัวคุณใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะแล้วบางคนถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ทำจริงๆแล้วอยากร่วมทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมีการเปิดรับไหมคะเปิดรับร่วมทำบุญไม่ได้เปิดเป็นกิจลักษณะค่ะไม่ได้เปิดเพราะว่าใช่เราช่วยด้วยใจแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปดูแลเคสไหนเราก็จะถือว่าโอเคเรามีวาสนาต่อกันแต่ถ้าเราก็ถือว่าไปทำบุญร่วมกันถ้าเขามีกำลังทรัพย์ที่จะทำบุญกับเราอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงครับผมต้องขอบคุณน้ำใจของคุณกุ้งและเพื่อนๆ เนาะที่เป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยดูแลให้กับทุกๆครอบครัวที่เขาต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เนาะคุณน้ำใจงามมากค่ะอย่างนี้นอกจากเรื่องของการแต่งหน้าถ้าเกิดว่าเรามีเคสที่ต้องไปดูแลหรืออุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังทำอยู่ปกติใช่ไหมคะหรือว่าใช่ค่ะก็มีเวลาว่างอย่างก็ช่วยอุบัติเหตุช่วยงานกู้ภัยเราก็ทำประจำแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบไปประจำเหมือนพี่ๆเขาอะไรเงี้ยก็แต่เราถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเจอเหตุที่ไหนเราสามารถช่วยได้เลย oh. เราก็จะมีการฝึกอบรมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเข้าไปช่วย เราก็จะต้องไปฝึกไปอะไรเหมือนพี่ๆคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกชื่อเพจชัดๆอีกทีนึงฮะเผื่อว่าจะมีคนต้องการความช่วยเหลือจากคุณกุ้งแล้วก็เพื่อนๆนะครับติดตามกันได้ที่เพจคนแต่งศพเดทเมคอัพนะคะกุ้งเป็นแอดมินเองนะคะก็ยังไงลองไปกดติดตามกันไว้ค่ะแล้วก็ถ้ามีการรับบริจาคหรือมีข่าวสารมีอะไรเงี้ยเราก็จะไปบอกหน้าเพจค่ะสุดท้ายเราขอสั้นๆการมาทำแบบนี้ค่ะมันให้อะไรกับชีวิตคุณกุ้งบ้างต้องบอกว่าดูแลร่างกายคนตายแล้วก็ดูแลจิตใจคนเป็นสิ่งที่ได้มันไม่ใช่เงินแต่มันเป็นคำขอบคุณมันเป็นการให้เกียรติของคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยแล้วผมเชื่อว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าชีวิตตัวเองไม่ลำบากที่ครอบครัวที่บ้านภาระมีเยอะกว่าโดยที่แบบถ้าคนไม่รู้จักจริงๆจะไม่รู้แต่ถ้าคนที่มาสัมผัสจะรู้ว่าเราลำบากแต่เราก็ยังเลือกที่จะมาทำงานตรงนี้เพื่อคนอื่นเพราะเรารู้ว่าเวลาวันหนึ่งที่เราเจออุปสรรคหรือว่าชีวิตเรารู้สึกว่ามันแย่เราจะไม่ดิ่งมันจะมีอะไรมาหนุนเราขึ้นมาค่ะนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะกับคุณกุ้งด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญกับชีวิตนะนะฮะขอบคุณมากขอบคุณรายการด้วยนะคะยินดีมากเลยคุณกุ้งโอ้ดีจังเลยได้พลังกลับไปเลยนะคะวันนี้ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องดีๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะนี่ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงดีนะพวกเรามีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดผ่านน้ำแข็งที่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นแช่ติดตู้เย็นไว้หลายถาดก็ชื่นใจได้หลายคนครับบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน
Wi-Fi อัจฉริยะจาก AIS Fiber ที่สุดของเน็ตบ้านจาก AIS มี AI เพิ่มความเร็วหน่วยประมวลผลไลฟ์สุดปังขายกันยาวๆไม่มีกระตุก Wi-Fi อัจฉริยะจาก AIS Fiber เริ่มต้นที่799บาทถึง31ธันวาคมนี้เสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพอิ่มอกอิ่มใจเมื่อกี้แอบแลกเบอร์กันต่อเลยเพราะว่ากำลังทำถุงบริจาคครบรอบ1ขวบน้องวายุเหมือนกันอย่าให้คุณกุ้งไปช่วยกันกระจายของนะคะนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเงินเงินทองทองปิดท้ายกันละกันคุณผู้ชมค่ะราคาทองดีกว่าประจำวันที่23สิงหาคมนะคะปรับขึ้นมา100บาทนะคะราคาสุดท้ายนะคะทองรูปพรรณอยู่ที่ 3,300 บาทนะคะอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:26 นาทีที่ผ่านมาค่ะครับผมทองคำแท่งในประเทศนะฮะราคารับซื้อนะครับอยู่ที่บาทละ 29,700 บาทนะฮะขายออกนะครับบาทละ 29,800 บาทนะฮะตามประกาศครั้งที่1นะครับประจำวันนี้นะฮะขณะที่ทองรูปพรรณเนี่ยนะฮะ 96.5% ฮะรับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,167 บาท84สตางค์นะครับแล้วก็มีราคาขายออกนะฮะอยู่ที่ 3,300 บาทนะครับสรุปเลยสรุปเลยนะฮะสรุปพี่ทองแท่งอันนี้อัปเดตล่าสุดตอนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้ที่ขึ้นหน้าจอก็คือที่เราอ่านให้ฟังนะก็คือ 29,000 รับซื้อใช่ไหมขายออก 29,800 ทองรูปพรรณ 29,167 บาท84สตางค์นะคะขายออกที่ 3,300 บาทแต่ตอนนี้ณเวลานี้ที่คุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้ทองคำแท่งนะคะรับซื้อที่ 29,750 ขายออก 29,850 ขึ้นอีกแล้วขึ้นมานิดนึงใช่ทองรูปพรรณก็ขึ้นมา 29,213 บาท32สตางค์แล้วก็ขายออก 33,50 เรียบร้อยขึ้นมาค่ะนะฮะใครที่มีทองอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องรีบขายเก็บไว้ไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อจะขึ้นมากกว่านี้ทองเก็บไว้5ปี10ปีเชื่อมันขึ้นอยู่แล้วมีแต่ขึ้นกับขึ้นใช่ๆนะฮะแต่ว่าน้ำมันนี่สิน้ำมันก็ลงมานิดแล้วก็ขึ้นอีกหน่อยขึ้นลงๆขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแฮปปี้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขกันแล้วกันคุณผู้ชมขานี่ทีมงานทำอย่างนี้เราใส่จะไปหมุนไม่ใช่เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วอ๋อโอเคลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงทางช่องเก้านะครับกับ Sub Today สวัสดีครับอ๋อนึกว่าจะไปเล่นอะไรหมุนเวลาหมดอ๋อเขาเร่งเรา